ยอดรถอีกคันนึงฟังเสียงดูแลมเบอร์นี่ก็ใช้เครื่องของเดมอนนั่นเองครับสุดยอดนะหลังจากที่ดูกติกนะครับได้แจ้งเกิดครับเจ้าเดมอน7957796นะครับตอนนั้นเนี่ยดูกติกดังมากนะครับสำหรับตัวโมเดลมอนิเตอร์นะครับเป็นรถที่แฟริ่งไม่มีเลยนะครับมีแค่โครงถักสีแดงที่โชว์แล้วก็สไตล์การขับการนั่งที่เป็นรถNaked Bike นะครับแล้วด้วยเครื่องแอลตาวินนะครับมันทำให้รถเนี่ยมันโดนใจคนไทยมากในตอนนั้นนะตอนแรกนะครับมันจะเป็น795ที่นำเข้ามานะครับและภายภาคหลังตัว796เนี่ยก็เป็นรถที่ประกอบในเมืองไทยแล้วนะครับก็ขายดีเป็นเตน้ำเตท่าจากนั้นดูกติก็ทิ้งช่วงมานะครับไม่มีการผลิตมอนเตอร์ต่อนะครับแต่กลายมาเป็นใช้โมเดลเป็นสแคมเบอร์แทนนะครับสแคมเบอร์นี่เป็นแนวรถกับไทยมันคล้ายๆกับรถเหมือนกับจะเป็นรถสไตล์วิบากคลาสสิกนะครับถ้านั่งเนี่ยจะออกคล้ายๆกับครูเซอร์แต่ก็ไม่เชิงจะเป็นครูเซอร์นะครับก็คือเขาจะเรียกรถแบบนั้นว่าสไตล์สแคมเบอร์นั่นเองนะครับสแคมเบอร์ลองพิมพ์ดูใน Google เนี่ยมันจะขึ้นมารถเป็นอะไรวะนี่โอ้โหขับลำบากมากภูเก็ตครับผมธรรมดาสแคมเบอร์800นะครับได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ววางขายในไทยเนี่ยผลปรากฏว่าเจ๊งครับผมเจ๊งเลยดับเดี้ยงนะครับผมยอดขายนี่สู้เจ้ามอนเตอร์ไม่ได้เลยนะครับคนไม่นิยมเลยจากนั้นก็ผลิตตัว400ขึ้นมาอีกคือว่าอีกตัวนึงนะครับพอผลิตตัว400มาก็เหมือนเดิมนะครับเจ้า62มันชื่อว่า62นะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ผลิตเจ้าคอนเตอร์821มานะครับก็ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับนี่ก็คร่าวๆนะครับแต่ว่าสแคมเบอร์เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ผมว่ามันมีเสน่ห์นะมันเป็นรถสำหรับขี่ชิวๆนะครับขี่ชิวๆโอเคครับผม